เราก็เลยมาออกจากบ้านหนองจานมาที่ไปตรวจแนวเขตที่พูดมาสุขที่แล้วเรากลับมาที่ประตู4เราจึงมาคุยกันว่าอย่ากันนั้นเลยเราเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเราเถอะช่องทางใดที่เราทำได้ช่องทางใดที่เราช่วยได้ช่องทางใดที่เราประสานได้ก็ควรจะไปเพราะฉะนั้นพี่น้องเรายืนยันจากการตรวจสอบของเราแล้วอยู่ในแผ่นดินไทยตอนนั้นก็เลยมีการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆถูกต้องเพื่อที่จะนำเข้าไปเพื่อเตรียมไปซัพพอร์ตในการสู้คดีค่ะเราจึงเดินทางเข้าไปดูเหมือนจะเป็นวันที่6มกราค่ะตอนนั้นอาจารย์กรุณเดินทางเข้าไปในฐานะก็ไปในฐานะประชาชนไทยนี่แหละไปในฐานะเพื่อนของพี่น้องเรานี่แหละค่ะไปในฐานะคนที่รู้จักกันเคารพนับถือกันไปในพร้อมที่หากจะช่วยอะไรได้ก็ช่วยพร้อมท่านอาจารย์หม่อมด้วยท่านอาจารย์หม่อมนะครับมีผมมีอาจารย์หม่อมและท่านทนายแล้วก็มีคณะของพวกเราไปหลายคนไปช่วยเหลือครับ7 8คน7 8คนตัวแทนของพี่น้องแนวร่วมพี่น้องเครือข่ายของพวกเราไป 6-7 คนพร้อมด้วยสื่อมวลชนที่เป็นตัวแทนที่บอกว่าส่งตัวแทนเข้าไป FMTV นะครับน้องถังเนี่ยนะเอาชื่อเล่นกันแล้วกันกับคู่เพื่อนของน้องถังอีกคนนึงจำชื่อไม่ได้ละจาก FMTV ส่งเข้าไปช่วยไปดูแลกันเราจึงได้ไปตรวจสอบในวันแรกนะครับไปถึงวันแรกผมเนี่ยจึงได้มีโอกาสเข้าไปที่เรือนที่ศาลกัมพูชากัมพูชาไปจำกรุงพนมเปญศาลที่กรุงพนมเปญนี่คือหลังจากที่คุณวีระถูกจับไปนานแค่ไหนแล้วคะเราถึงได้29ท่านกลุ่มอาจารย์ถึงได้เข้าไป31นะครับ1 1 2ค่ะนะครับ3 4ตั้งข้อหาเพิ่มค่ะคุณวีระคุณตั้งข้อหาเพิ่มพวกเราไปน่าจะเป็นวันที่5วันที่6นะครับก็อาทิตย์ประมาณ1อาทิตย์ถ้าอยากดูรายละเอียดที่ชัดเจนจะต้องไปดูรายการที่อยู่ในเอกสารทั้งหมดเอาละอันนี้โดยประมาณคร่าวๆผมอาจารย์หมอพร้อมคณะไปประมาณ 7-8 คนดังนั้นนะครับตัวแทนเครือข่ายด้วยพอเข้าไปทางทนายทางอาจารย์หมอก็ไปถึงก็กลับมาก่อนทีนี้เหลือผมกับนักข่าวน้องถังแล้วเช้าวันนั้นบังเอิญอีกเป็นเช้าที่เขานำตัวคุณวีระคุณราตรีมาเพื่อแจ้งข้อหาที่เพิ่มและต้องการสอบในศาลเพราะได้พบเจอกันได้พบเจอตัวเป็นผมก็เข้าไปที่ศาลพอเข้าไปที่ศาลเขาก็ไม่ให้เข้านะจนกระทั่งเราเจรจาผมเจรจาขอเข้าไปขอเข้าไปในฐานะประชาชนผู้สนใจและผู้ต้องการเข้าไปคือผมเป็นทนายความนั้นมันเป็นทนายความอยู่ที่ประเทศไทยเป็นโนตารีพับลิกก็เป็นโนตารีพับลิกที่อยู่ในประเทศไทยพระราชบัญญัติกฎหมายสภาทนายความเนี่ยนะครับของโลกนี้ทั้งโลกมันจะเหมือนกันยังไงคะคือเราเป็นทนายความอยู่ในประเทศใดก็จะว่าความในประเทศนั้นได้เท่านั้นอ๋อไม่สามารถที่จะไปว่าความต่างประเทศได้ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นทนายประเทศไทยแล้วว่าความได้ทั่วทั้งโลกไม่ใช่เว้นแต่มีสัญญาข้อตกลงเป็นพิเศษระหว่างประเทศให้ทนายความประเทศนี้สามารถว่าความในประเทศนี้ได้หรือทำโนตารีพับลิกในประเทศนี้ได้อย่างนี้จึงจะสามารถทำได้ซึ่งไทยกัมพูชาไม่มีและทนายความสภาทนายความไทยก็ยังไม่มีสนธิสัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศใดในโลกเลยแม้แต่ประเทศเดียวนะครับที่จะอนุญาตให้ทนายความไทยไปไว้ว่าความที่ต่างประเทศใช่เพราะฉะนั้นผมเป็นทนายความก็ตามเป็นได้เฉพาะว่าความในประเทศไทยกรณีคุณวีระไม่สามารถเป็นโนตารีพับลิกก็เป็นโนตารีพับลิกของประเทศไทยตามกฎหมายไทยแต่โนตารีพับลิกสามารถเซ็นรับรองเอกสารต่างๆและเอกสารที่เซ็นรับรองต่างๆนั้นสามารถนำไปใช้ทั่วโลกได้เท่านั้นเองคือรับรองเอกสารด้วยลายเซ็นได้ใช่รับรองลายมือชื่อของตนเองได้รับรองสำเนารับรองเอกสารได้ตามกฎหมายโนตารีพับลิกและเอกสารที่รับรองนี้สามารถนำไปยืนยันและใช้รับผิดชอบทั่วโลกได้ทุกประเทศในศาลที่มีข้อตกลงร่วมกันเอาละเพราะฉะนั้นผมจึงทำหน้าที่ได้เพียงอย่างนี้ค่ะจะไปยืนว่าความแม้ผมจะพูดภาษาเขมรได้ก็ตามแต่จะไปยืนว่าความที่ประเทศกัมพูชาไม่ได้ค่ะ
ผมจึงทำหน้าที่ได้เพียงเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้หาข้อมูลรวบรวมเอกสารเพื่อช่วยซัพพอร์ตให้พี่น้องเราในการใช้ต่อสู้คดีนั้นนั่นหมายความว่าตอนที่คุณวีระอยู่ที่ศาลที่ประเทศกัมพูชาก็คือทนายของประเทศกัมพูชานั่นแหละเป็นผู้ว่าความใช่ครับทีนี้ถ้าพูดเรื่องนี้จะยาวไปอีกเรื่องทนายความ2คนนะครับของคนกัมพูชาคุณพัชชาพี่น้องเรา7คนถูกจับเจ้าหน้าที่ที่จับก็เป็นของกัมพูชาทหารที่จับก็เป็นของกัมพูชาตำรวจที่ควบคุมเป็นของกัมพูชาพนักงานสอบสวนที่ควบคุมสอบสวนเป็นของกัมพูชากฎหมายที่สอบสวนเป็นของกัมพูชาสอบสวนเสร็จส่งให้อัยการก็เป็นของกัมพูชาอัยการก็ใช้กฎหมายกัมพูชาแล้วอัยการก็ส่งฟ้องมาที่ศาลกัมพูชากฎหมายที่ใช้พิจารณาก็ของกัมพูชาศาลผู้พิพากษาอัยการเจ้าหน้าที่เสมียนหน้าบัลลังก์เป็นเสร็จทั้งหมดกัมพูชาทั้งสิ้นทนายความ2คนก็เป็นคนกัมพูชาเพราะฉะนั้นการทำคดีมันก็ไม่ต้องอธิบายขอย้อนไปที่คำถามเดิมซึ่งอาจารย์การุณยังไม่ได้ตอบอาจารย์การุณวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟังมาทั้งหมดแล้วถ้าสมมติณวันนั้นรัฐบาลไทยในขณะนั้นยืนยันว่าพื้นที่ที่ยืนอยู่ทั้งหมดตามที่คุณการุณอธิบายก็คือเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแล้วถ้ารัฐบาลตัวแทนของรัฐบาลยืนยันเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคนกัมพูชาจะไม่สามารถทำอะไรทั้ง7คนโดยเฉพาะคุณวีระคุณราตรีได้เลยใหญ่มากแต่ณวันนี้เรื่องใหญ่อาจารย์การุณวิเคราะห์สั้นๆเพราะว่าจะหมดเวลาอยู่แล้วสักนิดนึงทิ้งท้ายเอาไว้สักนิดนึงว่าอาจารย์วิเคราะห์ว่ายังไงดีการที่รัฐบาลไทยนะครับค่ะพูดตอนแรกนะพูดทั้งพูดทั้งแถลงข่าวและการพูดและแถลงข่าวของรัฐบาลไทยที่นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกลาโหมนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ4ปาก4คนนี้เป็นตัวการใหญ่ๆทั้งสิ้นสำคัญทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและตัวการใหญ่ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศและเขตแดนไทยกัมพูชาแล้วทั้ง4คนเบิกความแถลงข่าวข้ามประเทศไปให้กับศาลกัมพูชารัฐบาลกัมพูชาอัยการกัมพูชาพนักงานสอบสวนกัมพูชาบอกว่านั่นคือเขตแดนกัมพูชานี่คือพยานปากสำคัญเลยของรัฐบาลกัมพูชาของพนักงานสอบสวนกัมพูชาของอัยการกัมพูชาของรัฐบาลกัมพูชาของศาลกัมพูชาค่ะมันเป๊ะเลยยืนยันเลยว่าเป็นอย่างนี้แล้วการทำอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเท่ากับเป็นกบฏภายนอกราชอาณาจักรเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากค่ะแล้วการกบฏครั้งนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติในการช่วยเหลือคนไทยและการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติครั้งนี้นอกจากเป็นกบฏแล้วยังทำให้เกิดการสูญเสียอธิปไตยค่ะสูญเสียแผ่นดินสูญเสียเขตแดนสูญเสียอำนาจรัฐที่เรียกว่าอำนาจกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะปล่อยให้คนไทยทั้ง7คนต้องไปเผชิญชะตากรรมในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ชอบไม่ถูกกฎหมายของกัมพูชาวันนี้สิ่งที่อาจารย์การุณกำลังพูดถึงนี่คือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากใหญ่มากเป็นข้อหาที่ใหญ่มากใหญ่มากมากและผมเรียกร้องมาเรื่อยมาว่าควรจะดำเนินการต้องมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังอย่างชัดเจนตรงประเด็นนะคะแล้วก็ลึกซึ้งด้วยว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้กล่าวหาเช่นนี้เนื่องจากว่าอาจจะมีบางท่านที่นิยมชมชอบพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคนี้จะต้องมาฟังจากอาจารย์การุณใส่งามนะคะว่าเหตุผลที่อาจารย์การุณกล่าวเช่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะรายละเอียดเนื้อหาคำฟ้องพยานหลักฐานคำเบิกความคำให้การทั้งโจทย์ทั้งจำเลยทั้งในคดี5คนที่ตั้งข้อหา2ข้อหาและ2คนคุณวีระคุณราตรีในคำฟ้องข้อหาใหญ่นะเป็น4ข้อหาเป็น4ข้อหานะ4ข้อหา2ข้อหาเก่าบวก2ข้อหาใหม่เพิ่มเติมเป็น4ข้อหาแล้วการลงโทษคำเบิกความคำพยานต่างๆการต่อสู้คดีรายละเอียดเนื้อหาสาระทั้งหลายบวกกับสิ่งที่เราเตรียมซัพพอร์ตให้พี่น้องเราสู้คดี
รายละเอียดต่างๆกระบวนการขั้นตอนต่างๆมีเอกสารรองรับครบถ้วนครบถ้วนชี้ให้เห็นเลยว่ารัฐบาลกัมพูชานั้นศาลกัมพูชากระบวนการยุติธรรมกัมพูชานั้นได้กระทำการละเมิดคนไทยละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และละเมิดอธิปไตยของไทยละเมิดกระบวนการยุติธรรมของไทยไทยเราได้สูญเสียเขตแดนสูญเสียอำนาจอธิปไตยสูญเสียกระบวนการยุติธรรมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยรัฐบาลชุดนั้นและไม่ได้ทำการช่วยเหลือคนไทยคนสัญชาติไทยที่ไปตกระกำลำบากตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติและการละเว้นการปฏิบัติของคนเหล่านี้เนี่ยนะครับโทษหนักมากโทษหนักมากค่ะเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปเนื่องจากว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะณวันนี้ที่เราพูดคุยกันเราไม่ได้ต้องการที่จะฟื้นฝอยหาตะเข็บฟื้นจริงๆ จะฟื้นจริงๆแต่เราต้องการที่จะมาบอกกับท่านผู้ชม ต้องการที่จะมาชี้แจงให้ชัดเจนซึ่งอาจารย์การุณสายงามก็มีข้อมูลมีข้อเท็จจริงต่างๆนะคะที่จะมายืนยันกับท่านผู้ชมว่าณวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นไปตามที่ควรจะเป็นโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคนณวันนั้นเขากระทำถูกต้องได้เลยอาจารย์การุณก็จะไม่พูดถึงเรื่องของข้อหากบฏณวันนี้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าเป็นเช่นไรต้องติดตามกันในอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพัชชาธนาฤกษ์และอาจารย์การุณสายงามต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS นะคะติดตามรายการสู้เพื่อบ้านเมืองได้ทุกวันรวมถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะกับอดิศวรวรินทร์เทียมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ